มาดูร้านค้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากเลยนะครับอยู่ในทุกท้องที่ทุกหัวระแหงโชห่วยห่วยห่วยชื่อโชห่วยห่วยแต่ห่วยเนี่ยบ่นโอ้ยมันดูยากแข่งลำบากเหลือเกินห่วยก็เมื่อก่อนเราตอนเด็กๆอ่ะจะมีร้านโชห่วยเยอะบางทีก็เรียกร้านขายของชำร้านขายของชำร้านโชห่วยในนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ล้มหายตายจากไปกันเยอะนะคะแต่ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยทีนี้ที่จะอยู่ให้ได้มันก็ต้องปรับตัวเพราะต้องยอมรับว่าวิถีเราเปลี่ยนไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวแต่การช้อปปิ้งออนไลน์ของเราร้านเล็กๆของเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในร้านขายของชำทุกวันนี้เนี่ยเราสั่งออนไลน์ก็ยังได้สองเราส่งที่บ้านบวกค่าส่งถูกกว่าอีกอ่ะคือเรานั่งอยู่ที่บ้านถ้ามันเป็นเมื่อก่อนเราต้องไปเดินไปซื้อตามร้านใช่ไหมแล้วบางทีไปที่ร้านนี้โอ้ของไม่มีของหมดอีกจะหาซื้อได้ไงบางทีก็เซ็งกันไปสมมติว่าผมจะไปซื้อแชมพูมาสระผมไปมาร้านนี้ไม่มีอ้าวไม่มีตายแล้วหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะบางร้านที่เดินเลือกนี่โดนดุด้วยนะฮะ ไปดูกันครับว่าตอนนี้เหลือกันเท่าไหร่แล้วเขาทำธุรกิจเป็นแบบไหนยังไงบ้างเหลือกันเกือบ 400,000 ฮะ 395,000 รายส่วนใหญ่เลย 85-86% คือเป็นร้านคนทั่วไปบุคคลธรรมดานะครับจดทะเบียนแบบคนทั่วไปแต่ว่า 14% ก็มีเหมือนกันที่ทำเป็นนิติบุคคลก็คือมีการจดอาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนอาจจะเป็นบริษัทก็ได้นะแต่น้อยมากครับค่ะนะคะก็เหลือน้อยลงนะสิ่งที่โชว์หวยกำลังเจอในเวลานี้นะคะก็คือว่าการแข่งขันใช่นะคะร้านค้าปลีกทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งออนไลน์โมเดิร์นเทรดเยอะแยะไปหมดเลยนับเป็นคู่แข่งให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนทุกอย่างคือการแข่งขันนะคะและขณะเดียวกันคือที่ผ่านมาอยู่กับที่อ่ะขาดประสิทธิภาพด้านการตลาดนะการบัญชีบางที่เนี่ยบางที่ขายของโอ้ยวันนี้ขายได้เป็นหมื่นเลยถามกำไรเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ต้นทุนซื้อมาขายไปรับมาแล้วก็ขายโดยที่บางทีไม่ได้ทำบัญชีให้ถูกต้องนะคะแตกต่างกับโมเดิร์นเทรดแตกต่างกับร้านที่เขามีระบบเขามีโปรโมชั่นขายสินค้าแบบลดราคาด้วยไงพวกนี้เขาซื้อเยอะหน่อยก็ไม่ยอมลดราคานะใช่ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นรายได้ลดลงนี่คือปัญหานะก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องหนี้สินใช่เรื่องของหนี้สินเนี่ยต้องยอมรับนะว่าบรรดาธุรกิจโชห่วยทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีหนี้สินค่อนข้างจะเยอะนะฮะ 53.13% เนี่ยมีภาระหนี้สินกันนะครับแล้วไปดูว่าหนี้ต่อรายบุคคลเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ 400,000 กว่าบาท 462,000 บาทนะครับแต่อัตราการชำระเนี่ยมีแค่นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ต่อเดือนนะ 11,687 บาทโอ้ก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องของหนี้สินที่ต้องชำระพอสมควรนะฮะเป็นหนี้ในระบบเนี่ยประมาณ 218,723 บาทผ่อนชำระต่อเดือนอันนี้ค่อนข้างจะสูงเลยนะเดือนหนึ่งประมาณ 37,000 กว่าบาทอ่ะและนะครับแถมท้ายว่าบางคนเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบด้วยซ้ำนะฮะเป็นการกู้ยืมจากในทุนที่มาปล่อยกู้กันกู้จากญาติกู้จากพี่น้องหรือว่าเล่นแชร์กันประมาณ 347,000 กว่าบาทผ่อนชำระต่อเดือนก็ 5,754 บาทต่อเดือนโอ้โหก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเงินสดเนี่ยต้องไปกู้ยืมเงินเนี่ยภาระหนี้ขั้นต่ำก็ตกเดือนหนึ่งเกือบจะ 6,000 นะ มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือการเป็นโชห่วยเป็นได้แต่อาจจะไม่พอครับทำยังไงเราต้องเป็นสมาร์ทโชห่วยให้ได้ครับไปฟังคำแนะนำกันเลยดีกว่าครับค่ะถือเป็นร้านค้าหลักสำหรับธุรกิจฐานรากเป็นร้านค้าที่กระจายอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าแหล่งชุมชนระดับชาวบ้านซึ่งในอดีตอยากซื้ออะไรก็จะมาซื้อกันที่ร้านโชห่วยทำให้ยอดขายของแต่ละร้านก็จะดีตลอดปีแต่ว่าในยุคนี้ยอดขายร้านโชห่วยตกลงอย่างมากนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยสมชายพรรัตนเจริญบอกว่าตั้งแต่ปี2561จนถึงขณะนี้มีร้านโชห่วยรายเล็กที่ปิดตัวไปแล้วหลักพันรายส่งผลกระทบการขายสินค้าออนไลน์ที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกในการจัดส่งถึงบ้านขณะเดียวกันการขยายตัวของร้านค้ารายใหญ่ที่สมัยใหม่และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังทำให้กำลังซื้อโดยเฉพาะระดับฐานรากลดลงผู้บริโภคก็จะใช้จ่ายแบบประหยัดมากขึ้นโดยร้านที่ยังพออยู่ได้ก็จะอยู่แบบไม่โตไม่มีการพัฒนาและอยู่ตามแหล่งใกล้ชุมชนในต่างจังหวัดส่วนกรุงเทพแทบจะสูญพันธุ์เพราะว่าต้นทุนสูงแข่งขันไม่ได้จึงอยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนโชห่วยจริงจังมากกว่าที่ผ่านมาในระบบมันก็จะมี
เกิดมีตายนะครับแล้วก็มีทยอยเลิกไปอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยมาซื้อออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนตอนต้นว่าโชว์หวยที่อยู่ตามต่างจังหวัดตามตลาดสดตามเทศบาลตามเรือนต่างพวกนั้นผลกระทบตอนนี้เขาค่อนข้างจะหนักนะครับเรื่องกำลังซื้อภาคเกษตรเขาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็คนที่อยู่ประจำตรงนั้นแต่ละเดือนมีเงินของภาครัฐลงไปแล้วก็ไปซื้อเฉพาะร้านที่มีเครื่องมีอะไรเท่านั้นเองเพราะนั้นคนที่ในระบบแล้วไม่มีเครื่องหรือไม่ได้มีจุดเป๋าตรงเป๋าตังอะไรต่างๆรับเขาก็จะมีผลกระทบเรื่องของยอดขายอยู่ระดับหนึ่งถามว่าแล้วจะทำไงเขาก็ต้องทนทำนะครับบางทีอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการเปิดร้านแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้ความเชื่อมั่นหรือการประกอบอาชีพธุรกิจตรงค้าปลีกเนี่ยซึ่งไม่รู้จะไปทำอะไรหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงทำอย่างอื่นเขาก็ต้องทนอยู่ในสภาพนั้นก็ยังผลให้คนไม่กล้าใช้ตังค์อย่างสมมติว่าเราเป็นร้านค้ายอดขายมันตกลงไปมากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็คงไม่กล้าที่จะไปใช้ตังค์อะไรฟุ่มเฟือยจนเกินไปมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ริเริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทุกคนไม่สามารถอยู่แบบเดิมได้ในภาวะการปัจจุบันนะครับด้วยทุกสายอาชีพในโลกนี้โดนดิจิตอลเปลี่ยนแปลงหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจสื่อแบงค์ตั้งแต่เศรษฐียันยาจกเปลี่ยนแปลงหมดตอนนี้ในทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเพราะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีแล้วรัฐควรจะต้องลงไปช่วยเหลือดูแลประชาชนส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนที่จะมีปัญหามากที่สุดของในประเทศไทยเราวันชัยดีเรกโรจน์รู้เจ้าของร้านเฮงกิมฮวดร้านโชห่วยย่านสาทรเล่าว่าทุกวันนี้ต้องทำใจยอมรับยอดขายที่ลดลงเพราะว่าไม่สามารถแข่งขันกับรายใหญ่และการค้าออนไลน์ได้เมื่อมาเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงทำได้แค่ขอให้มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครอบครัวบ้างและก็อยู่อย่างพอเพียงเงียบมากเลยครับที่ผมขายอยู่ได้เพราะว่าเป็นร้านของตัวเองมันไม่ต้องเสียค่าเช่าก็พออยู่ได้ก็ทำกันเองอ่ะไม่ต้องใช้ผู้น้องที่เงียบมากนี่เป็นเพราะอะไรคะเศรษฐกิจด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็พวกซื้อขายทางออนไลน์แล้วก็ร้านสะดวกซื้อมันเปิดมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราการค้าขายเงียบลงแล้วการปรับตัวของเราทำยังไงคะก็คือเราก็ต้องคือค่าใช้จ่ายต้องคอยควบคุมว่าอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วเราทำกันเองไม่ต้องจ้างเลยเป็นร้านของเราเองก็เลยพออยู่ได้ใช่ถ้าเกิดร้านที่ต้องเช่าเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยครับขณะที่เจ้าของร้านโชห่วยย่านวิภาวดีบอกว่าขายของมานานนับ10ปีแล้วและก็ที่ยังพออยู่ได้เพราะว่ามีลูกค้าประจำที่เน้นความสะดวกซื้อสินค้าใกล้บ้านในราคาที่ไม่แพงโดยร้านได้ปรับตัวนำสินค้าที่หลากหลายมาบริการลูกค้าแต่ว่าช่วงนี้พฤติกรรมของลูกค้าใหม่ๆเปลี่ยนไปหันไปซื้อที่อื่นบ้างหรือว่าครอบครัวเล็กลงก็ประหยัดซื้อสินค้าน้อยลงบ้างร้านค้าก็ต้องปรับตัวด้วยค่ะดูสินค้าอะไรที่ออกใหม่มามีตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับตามแล้วมีรายการอะไรเราก็เหมือนกับตัวแทนผู้บริโภคถูกไหมคะแล้วก็ต่อรองกับร้านค้าเพื่อให้ได้สินค้ามาถูกต้นทุนถูกเราก็สามารถขายผู้บริโภคได้ถูกแต่อะไรที่ต้องปรับราคาขึ้นเราก็ต้องขึ้นตามลูกค้าบางคนก็จากทานไซส์ใหญ่ก็มาทานเล็กลงก็มีค่ะส่วนหนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแล้วบางคนก็ประหยัดลงขณะที่คุณประโยชน์เพ็ญสุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะดูแลและก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับร้านโชห่วยภายใต้2โครงการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ร้านของโชห่วยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีการก้าวหน้าหรือว่ามีการพัฒนาเนี่ยเริ่มขึ้นเพราะว่าเงินตรงนี้มันเข้าไปในชุมชนจริงๆแล้วก็มันมีความผูกพันระหว่างชุมชนกับร้านค้าที่เป็นร้านค้าปลีกที่เป็นโชห่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยทั้งในภาพรวมก็แล้วกันนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่เราเปลี่ยนไปมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจของเราเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบในการบริโภคเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนเราจะเห็นนะครับข้าวแกงชามละ15 บาท20 บาท30 บาทโอเลี้ยงชามละแก้วละ10 บาท15 บาทนะแต่พอมีรูปแบบในการบริโภคที่เป็นทันสมัยมากขึ้นไม่ต้องบอกกาแฟบางยี่ห้อแก้ว200 บาทนะครับก็ทำให้
รูปแบบในการบริโภคของคนเนี่ยเปลี่ยนไปโชว์หวยก็ยังมีความมีจุดแข็งของเขาคือเขามีจุดแข็งของเขาคือว่าตัวคนเนี่ยนะครับเป็นจุดแข็งของเขาคือคนขายเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลักษณะของลูกค้าแต่ลักษณะในเมืองเนี่ยในเมื่อจุดแข็งเขาไม่ใช่เป็นจุดแข็งอีกต่อไปเพราะคนในเมืองไม่ต้องการความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะก็ต้องการแค่ความรวดเร็วต้องการความสะดวกอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยแต่ในชุมชนเนี่ยผมคิดว่าร้านโชว์หวยเนี่ยก็ยังเป็นร้านที่มีความจำเป็นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยร้านโชว์หวยก็ยังช่วยให้คนเนี่ยมีทางเลือกถ้าเราจะไปคุยกับพวกที่ขายของในร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่เป็นแต่ร้านค้าสมัยใหม่ก็จะบ่นว่ามีค่าที่เขาเรียกค่าเชลหรือค่าวางของบนหิ้งเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเปิดโชว์หวยไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวที่จะมีค่าไม่ขาดอำนาจกับพวกนี้เนี่ยก็จะน้อยลงไปผูกโยงกับวิถีชีวิตเรานะแต่ว่ายังไงก็ตามการปรับตัวก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปพัทลุงไปเที่ยวพัทลุงกันที่นั่นเขามีตลาดดีๆมาแนะนำนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ